จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกนะครับกับชื่อชุดการแสดงรำใบสีสู่ขวัญครับเชิญรับชมค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยค่ะThank you.
่อนนะคะสวยๆแบบนี้ไม่คุยไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะครับเราต้องมาสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะฮะได้ยินพี่แฟนประกาศชื่อโรงเรียนไปพี่แฟนประกาศผิดหรือเปล่านะหรือยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับว่าบอกว่าชื่อโรงเรียนเต็มๆชื่ออะไรนะคะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกทำไมรู้สึกว่าชื่อโรงเรียนยาวๆขึ้นค่ะใครตอบดีเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะมีคำว่าวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนะคะโอ้โหแล้วตอนนี้อยู่ชั้นอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยค่ะค่ะด้านนู้นก่อนค่ะเชิญค่ะพูดชื่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะได้มาชมนี่เขาชมหน้าเพจกันด้วยนะชมสดๆกันนะคะพูดเลยพูดเลยมองกล้องได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธนพรตรงนิติธรรมค่ะมาจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกค่ะค่ะคนแรกชั้นอะไรชั้นประถมอะไรคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โอ้มัธยมแม่คนต่อไปค่ะดิฉันเด็กหญิงนิยาปิงเมืองม.สามค่ะชั้นม.สามที่ฉันเด็กหญิงดารายุพงศ์ม.สองค่ะม.สองค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงปวรพรย่อมถิ่นม.สามค่ะอ๋อเด็กหญิงนั้นหมดเลยอ่ะน่ารักจังเลยนะคะครับเดี๋ยวต้องสอบถามว่าการแสดงนี้นะครับซ้อมกันนานหรือเปล่าฮะตัวเล็กตอบไม่นานค่ะไม่นานใช้เวลาเท่าไหร่อาทิตย์เดียวนี่เป็นความสามารถจริงๆเดี๋ยวนะคะเห็นลำรำฟ้อนๆแบบนี้ถ้าเต้นเกาหลีได้ไหมได้ไหมคะหัวร้องหัวร้องนี่แสดงว่าเต้นได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะเต้นได้ไหมคะนี่น่ารักนะเกาหลีก็ได้ไทยก็ได้เยี่ยมเลยค่ะสื่อสารวัฒนธรรมไทยไปด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ธรรมดาที่ไหนคะนะคะเรื่องรุ่นใหม่ๆเราก็จะต้องวัฒนธรรมใหม่ๆก็รับมานะคะรับมาแล้ว